ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้กับช่วงแรกของเราสยามโซไซตี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ DJA ล่าสุดจัดงาน Connect to be Better เปิดศักราชใหม่ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้า Transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างศาสตร์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของการที่บริการภาครัฐเนี่ยมันจะกลายเป็นสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นะครับเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลอันที่2คือจะใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลที่ได้จากการให้บริการหรือว่าการจัดเก็บมานะครับไปใช้ในการกำหนดนโยบายรวมถึงการจัดหาสวัสดิการนะครับหรือว่าบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับสิ่งที่เราคาดหวังสำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยความพยายามความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับรวมถึงทางภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยหน่วยงานรัฐในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ให้มันกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ครับแผนที่เราวางไว้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับใหม่คือปี 66-70 นะครับงั้นเราคาดหวังว่าภายใน5ปีข้างหน้าครับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งหมดครับแล้วก็เราจะเห็นความคืบหน้าในการบูรณาการข้อมูลตามอเจนดาสำคัญๆนะครับเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องของแรงงานเรื่องของ SME ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้เรามีการกำหนดไว้ในแผนชัดเจนแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเพื่อที่จะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้สำเร็จได้ครับโดยดร.สุพจน์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรอยากเห็นประเทศของเราทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนและเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสมีอยู่จริงทำได้จริงค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนุกกันอย่างมากๆเลยแล้วไปพบกับในช่วงที่2ค่ะสยามทูเดย์วันนี้เราจะมีสาระความรู้อะไรมาให้ติดตามกันไปติดตามกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้มากันที่ MP Group Thailand จัดงาน MP Group 2023 Shaping the Future of Health and Wellbeing อย่างยิ่งใหญ่ณอาคาร MP Group Thailand Headquarter โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของ Genetic Testing กับอนาคตของชาติอีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory อย่างเป็นทางการพร้อมทางได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการและได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการนวัตกรรมการตรวจระดับยีนเพื่อให้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ปี2023นี้ของ MP Group ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ใหม่ให้คนไทยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยระดับยีนเพื่อการดูแลสุขภาพจำเพาะบุคคลแบบองค์รวมอีกด้วยค่ะหลายท่านอาจจะเคยฟังพวกเรานะ 3-4 คนจากจุฬาหลังจากที่เราค้นพบความมหัศจรรย์ว่าหอยทากเนี่ยมันคือตัวพ่อตัวแม่เรื่องสกินแคร์มา200ล้านปีสเนลเนี่ยมันคืออะไรถ้ามาอยู่บนบกแล้วตัวไม่มันไม่มีผิวนะมือไม้ไม่มีเท้าไม่มีอะไรเกาต้องใช้เมือกอย่างเดียวเดี๋ยวมีเคมีอาจารย์ชลีจะเล่าให้ฟังว่ามันไปต้านพวกสารอะไรต่างๆมันไปต้านเชื้อต่างๆที่อยู่บนตัวได้ยังไงนี่นะทีนี้ยังไงก็ตามตัวผลิตอยู่นี่แมนเทลไหลลงมาเป็นทางไปทางไหนเข้าไปทางไหนมุดไปตรงไหนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่เพราะนั้นคือสิ่งที่ดูแลผิวพรรณเข้ามาเป็น200ล้านปีแล้วลักษณะนี้ไปดูฟอสซิล200กว่าล้านปีเหมือนกันทุกประการเลยแสดงว่าลักษณะนี้ตามทฤษฎีชาวดาร์วินนี่คือเป็นลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้แล้วไม่ว่าโลกจะแตกภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอุกกาบาตพุ่งชนนะในรอบ200ล้านปีที่ผ่านมาลักษณะนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับวันนี้นะคะไม่ใช่เมือกหอยทากอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นเมือกหอยทากจุฬานะคะซึ่งเราการันตีนะคะว่ามีคุณภาพสูงจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่เอาชื่อจุฬามาทำให้ไม่ดีแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะ
ก็จังเป็นพวก bacterial based ingredients นะคะพวก microbes นะคะอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียอย่างเดียวนะคะพวกยีสต์พวกฟังไจอะไรต่างๆก็สามารถที่จะช่วยดูแลผิวพรรณได้เหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเครื่องสำอางจะพูดถึงไมโครไบโอมใช่ไหมคะสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเรานะคะเราอยากให้เขาเรียกว่าเป็น bacterial community นะคะบนสกินของเราเนี่ยเราก็อยากได้แบคทีเรียดีๆนะคะเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยสดงดงามนะคะซึ่งวันนี้จะบอกว่า glass skin มีทุกอย่างนะคะทั้ง plant based animal based แล้วก็ micro based ingredients นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบรรจุไว้นะคะให้พวกเราได้มาใช้กันค่ะโดยในปี2023นี้ MP Group จะสร้าง S-Curve ใหม่อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะกลับเข้ามาพบในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆหรืออีเวนต์อะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่พรกลับมาตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสกินแคร์อย่างยิ่งใหญ่เปิดตัวนวัตกรรมดูแลผิวหน้าใหม่ล่าสุดที่สถาบันวิจัยพรญี่ปุ่นได้แรงบันดาลใจจากเทคนิคร้อยไหมและส่วนผสมทรงพลังแห่งการลดเลือนริ้วรอยอย่างไดเปปไทด์และเรตินอลเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่พรเฟิร์มแอนด์ลิฟที่จะยกกระชับผิวหน้าของคุณให้เฟิร์มเด้งมอบผลลัพธ์กรอบหน้าเป๊ะโดยไม่ต้องพึ่งคลินิกคอนเฟิร์มความพึงพอใจโดยผู้ชายจริงเห็นผลภายใน4สัปดาห์ได้2หนุ่มบีฟศิรสรรหอวิจิตและโก้วสินอัศวนฤนาจากวงรูปท็อปมาร่วมร้องเพลงสร้างสีสันภายในงานและเสริมทับความตื่นเต้นภายในงานด้วยเหล่าบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังมากมายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโดยมีเลดี้ปางกันนรันพรีเซนเตอร์คนล่าสุดร่วมโชว์เคล็ดลับความสวยในงานนี้อีกด้วยค่ะใช่ก็เป็นพรีเซนเตอร์กับพอช่วงงานกับพอเป็นครั้งแรกค่ะก็ดีใจคือเราแบบได้เป็นตัวที่แบบเขาเหมือนคิดนวัตกรรมอะไรมาใหม่เป็นแบบทำให้หน้าวีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อยากจะหน้าวีเชฟโดยที่ไม่ต้องแบบไปพึ่งหมอไปผ่าตัดไปศัลยกรรมก็เราก็มีนวัตกรรมใหม่ตัวนี้ที่ช่วยได้ก็อยากให้ลองใช้กันดูตอนแรกฟังก็ทึ่งกับสรรพคุณนะแต่ว่าเขาก็ส่งมาให้ลองใช้แล้วเราก็แบบลองใช้ดูว่าเฮ้ยมันทำได้จริงๆคือเราได้อ่านด้วยค่ะบทความวิจัยอะไรต่างๆที่เขาส่งให้ดูเขาทดลองกับใดๆแล้วมันแบบมันกระชับปากผิวกระชับขึ้นเลยก็ดีใจเพราะหนูก็เดินทางเข้ามาสู่เลข3แล้วในตอนนี้ก็ต้องพึ่งอะไรเกี่ยวกับเฟิร์มแอนด์ลิฟต์บ้างแล้วค่ะใช่ก็ดีใจแต่มันก็เป็นมาตรฐานที่หนูก็เครียดเพราะบางทีหนูก็มีสิวบ้างอะไรบ้างปกติหนูยังไปรุ่นอยู่อะไรอย่างงี้คือบางทีไปทำงานถ่ายละครอะไรเงี้ยก็มีเป็นสิวบ้างแต่เราก็จะแล้วพอเป็นสิวแล้วก็จะนึกถึงแบบคำนั้นน่ะแบบใช่แล้วออกไปข้างนอกคนจะผิดหวังในตัวเราไหมก็ดูแลตัวเองกันค่ะก็มีนวัตกรรมใหม่ๆวันนี้มาแล้วนะคะที่ช่วยให้หน้าเราวีเชฟกระชับก็อยากให้ลองดูกันนะคะพอนเชอร์แมนลิฟต์ด้วยค่ะโฆษณาออกแล้วค่ะสวยมากๆฝากไปดูค่ะไปต่อกันที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเปิดแคมเปญปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยมดึงข้าราชการรุ่นใหม่75คนตบเท้าเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นพัฒนาและเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำฝึกการคิดเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสร้างนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างดีพร้อมทั้งนี้หลังจากดีพร้อมดำเนินการอบรมดีพร้อม Yes Chapter ที่1เสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการอบรมดีพร้อม Yes Chapter ที่2ต่อเนื่องภายในปี2566โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน37คนคาดว่าจะสร้างเจ้าหน้าที่ดีพร้อมพันใหม่ให้กลายเป็นนักพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างดีพร้อมอันจะเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วยค่ะบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันไทยจำกัดฝ่ายวิชั่นร่วมมือกับมูลนิธิไลออนสากลจัดตั้งโครงการ Sight for Kids มากว่า20ปีเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการตรวจวัดสายตาและประเมินสุขภาพตาเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่องโครงการนี้ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2545เพื่อช่วยคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในโรงเรียนปีละ 200,000 คนและโครงการดีๆนี้ครบรอบ20ปีแล้วจะมีอะไรพิเศษขึ้นบ้างนั้นไปฟังพร้อมกันค่ะ So Sight for Kids is a program which was built jointly between Lions Club and Johnson & Johnson Vision
20 years back. The intent of this program is to provide access to eye health for the underprivileged children across. It started here in Bangkok, and over the last 20 years, with partnership of Lions together, we have screened almost 42 million children across the world. So if you look at children, if their eye health is not good, that leads to multiple problems. They have problems in their education. They are not even able to study well. They are not able to interact well. And most importantly, it has an impact on their mental well-being as well. So it's extremely critical, because vision and sight is one of the most important senses of anyone. So that's why we together as Sight for Kids want to give this access to more and more and more children. Today we have students from Pattathong to be able to demonstrate to the Johnson & Johnson Vision team under Mr. Saran here, who are kindly present with us, to let them know what kind of a treatment of the examination are we doing. We're doing very thorough examination, not just giving the glass. We actually make sure that each person individually receives the correct spectacle. So the kid would be happy to learn in school, they would enhance their future of learning. I would want to add to that, it's a great opportunity for our Johnson & Johnson colleagues. We have colleagues right now here from almost 6 to 8 countries. All of them will participate in this screening and really see the impact that we make for the Thai children. Really a privilege to be here as a part of this initiative. ไปต่อกันที่กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ69ปีในวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยงานนี้นายกองใหญ่อนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนกล่าวให้โอกาสหลังจากนั้นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นและรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นอีกด้วยค่ะอย่างที่ทราบนะครับวันเป็นวันครบรอบการสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่69ในดีที่ผ่านมานั้นกองอาสาดินแดนก็ได้ทำหน้าที่เรามีเรื่องความสงบภายในประเทศเรากองอาสารักษาดินแดนนั้นก็ทำหน้าที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลนะครับให้สามารถที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของเขานะครับก็เป็นภารกิจที่ทำในขณะนั้นเมื่อสถานการณ์ในประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับกองอาสารักษาดินแดนก็ยังคงมีหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็ได้ทำหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลในทุกๆเรื่องแม้ว่าความสงบเรียบร้อยนั้นก็ยังคงมีการดำเนินการอยู่ทั้งภายพื้นที่ในประเทศและพื้นที่ตามแนวชายแดนนอกจากนี้ก็มีภารกิจอื่นๆอีกนะครับด้านความมั่นคงเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องของการค้ามนุษย์รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่นะครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็ได้มีวันจัดทั้งพิธีที่จะมอบรางวัลให้กับบุคคลของกองอาสารักษาดินแดนผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งให้รางวัลกับกองอาสารักษาดินแดนเป็นหน่วยนะครับในวันนี้ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นการที่ให้กำลังใจกองอาสารักษาดินแดนรักษาดินแดนซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศถึง 20,000 กว่าคนนะครับที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานแถลงข่าววว.น.รวมพลังฝ่าวิกฤต PM 2.5 ณห้องประชุมอาคารพระจอมเกล้าถนนโยธีซึ่งอว.มีความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีต่างๆในการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการแก้วิกฤตทางอากาศซึ่งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยมีนายสัมพันธ์เย็นสำราญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาวดีโภชนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสว.คณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะงานวิจัยเรื่อง PM 2.5 มีอยู่มากนะคะมีอยู่มากมายแล้วก็มีอยู่ในหลากหลายมิติด้วยก็เป็นคำถามว่างานวิจัยที่มีอยู่เยอะเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ในการที่จะแก้ปัญหาได้จริงอย่างไรนะคะเราก็พบว่าจากงานวิจัยที่มีมากเนี่ยตัวที่ถูกเอาไปใช้จริงอาจจะยังมีน้อยอยู่นะคะแล้วก็พอไปใช้เนี่ยใช้ในบางจุดนะเพราะใช้ในบางจุดเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาในทั้งระบบเพราะว่าเรื่องปัญหา PM 2.5 มันทำซับซ้อนนะคะท
ั้งในเชิงเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าทั้งในเชิงแหล่งกำเนิดในเชิงของการติดตามในเชิงของการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยลงไปทำเป็นโครงการนะคะไม่ได้เป็นงานวิจัยนะคะแต่เป็นโครงการที่ลงไปทำร่วมกันนะคะกับทางกพร.แล้วก็หน่วยงานในกระทรวงอว.นะคะลงไปทำงานใน2พื้นที่จริงนะคะก็คือที่สิงห์บุรีกับที่ลำปางนะคะซึ่งเรากำลังจะขยายในปีถัดไปไปที่เชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าสภาพปัญหามันก็ขยายตัวแล้วก็ลุกลามนะคะสิ่งที่เราพบก็คือลำปางเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ป่าในขณะที่สิงห์บุรีเนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของพื้นที่เกษตรนะคะก็คงต้องไปดูต่อว่าในเรื่องของพื้นที่ป่าเนี่ยจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนะคะตอนนี้เราก็พยายามนอกจากไอ้ระบบติดตามมอนิเตอร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องพื้นที่ป่าก็ส่วนนึงก็อาจจะมาจากการเผาเช่นเรื่องของเห็ดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่ามีตัวเทคโนโลยีตัวที่เราสามารถใช้วิธีเพาะเห็ดแล้วก็สร้างรายได้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปเก็บในป่าหรือไปเผาป่าก็พยายามหาทางเลือกต่างๆเหล่านี้หรือการจัดการโดยชุมชนเองนะคะแล้วก็ตัวสำคัญที่เป็นมาตรการใหม่ยังไม่เคยทดลองใช้จริงก็คือระบบที่เรียกว่า PES นะคะPayment for Ecosystem Service นะคะเป็นระบบที่พยายามจัดจ่ายชดเชยหรือสนับสนุนให้กับชุมชนที่รักษาป่านะคะก็มีภาคเอกชนรายใหญ่นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเอกชนรายใหญ่นักนะคะเป็นรายขนาดกลางแต่เขาต้องการทำ CSR แต่ถ้า CSR แต่ละรายก็เล็กๆน้อยๆคราวนี้ถ้ามาร่วมลงขันกันนะคะแล้วก็สามารถลงไปสนับสนุนเป็นค่าตอบแทนให้กับชุมชนที่ช่วยรักษาป่าไม่เผานะคะจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่เรากำลังจะขยับขับเคลื่อนกันนะคะในขณะเดียวกันก็มีตัวเครื่องมือที่เอกชนที่ประชาชนที่ภาคชาวบ้านนะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยจากนักวิจัยของ AIT นะคะนะคะที่ถ้าชาวบ้านลงทะเบียนได้เนี่ยก็จะบอกลงทะเบียนในลักษณะที่ว่าเข้าร่วมโครงการแล้วก็ไม่เผานะคะในลักษณะแบบนี้เราก็จะสามารถติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสามารถมีระบบที่สนับสนุนเกษตรกรที่มีเป้าหมายที่จะไม่เผาอย่างไรบ้างนะคะมันก็จะมีตัวกิจกรรมอื่นเข้าไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีโดดๆลงไปแล้วมันจะแก้ปัญหาได้มันต้องจะต้องมีมาตรการเสริมอื่นๆเข้าไปทำงานร่วมในลักษณะการทำงานเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรถ้าเราเจอเครื่องมือที่เหมาะสมแล้วทำให้แผนแบบนี้มันลงไปอยู่ในแผนจังหวัดท้องถิ่นเขาและจังหวัดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจริงงานวิจัยก็จะถอยออกมาได้แล้วการแก้ปัญหามันก็จะอยู่กับพื้นที่แล้วก็เป็นความยั่งยืนเทพรัตน์สงเคราะห์หรือโอเทพรัตน์ในฐานะนักคิดนักเขียนและได้ชื่อว่าเป็นนักอภิปรัชญานักสร้างสรรค์นักสื่อสารนักวิทยาศาสตร์และผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดธุรกิจจิตสาธารณะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างมูลค่าและหลายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเปก2022ที่ผ่านมาไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะทำได้ผมทำสร้างรายได้ชุมชนง่ายๆเลยสินค้าเอเปกเนี่ยชุมชนได้รายได้ตรงแบบนับล้านบาทเราไม่ได้พัฒนาแล้วหยุดพัฒนาเสร็จแล้วต่อยอดให้เขาต่อยอดเสร็จตอนนี้มีของขายที่จีนทั้งนั้นเนี่ยนี่คือหนึ่งบริษัททำได้ผมรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำมาหมื่นรายการสมมติผมได้แค่ร้อยล้านชุมชนได้แล้วถ้าสักพันบริษัทในประเทศล่ะครับรายได้เหล่านั้นเนี่ยสามารถนำส่วนต่างกำไรเนี่ยเพิ่มให้ชุมชนเขามากขึ้นแทนที่การทำงานหัตถกรรมจะเป็นงานสำรองในช่วงที่การเกษตรหรืออะไรฮะอุตสาหกรรมหลักหรือสิ่งทำหลักที่เขาต้องทำงานหลักต้องทำเนี่ยว่างเขาถึงมาทำงานหัตถกรรมทีนึงมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักก็ได้เพราะเท่าที่ผมเดินทางมาทั่วโลกนะครับทุกคนมีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางงานหัตถกรรมหมดแต่ผมเชื่อเลยครับว่าของไทยและของอาเซียนโดดเด่นที่สุดนะฮะท่านเห็นด้วยนะครับโดดเด่นมากครับโดดเด่นจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อปรับเป็นรูปแบบที่ร่วมสมัยแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มากมันมีเสน่ห์จริงๆเพราะนั้นเนี่ยเชิญชวนครับทุกท่าน CSV เป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะอาจจะเรียกว่าการสร้างคุณค่าร่วมแต่สำหรับผมเรียกว่าธุรกิจจิตสาธารณะนะครับถ้าทุกคนเริ่มกระบวนนี้ฝากสื่อฝากทุกท่านนะฮะช่วยกันส่งต่อให้ไปผมเชื่อว่าการทำให้สังคมโดยไม่เดือดร้อนตัวเองเนี่ยจะทำให้คนตัดสินใจทำเพื่อสังคมมากขึ้นหลายเท่าตัวและนึกดูนะครับสังคมโดยเฉพาะฐานรากที่เราคร่ำพูดกันไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนคร่ำพูดกันเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอันนี้แหละครับจะเป็นรูปธรรมที่แท้จริง
ของการเริ่มสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนปิดท้ายกันที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดีป้าภายใต้กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอลได้ดำเนินโครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิตอลกิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Data Economyมีภายใต้แพลตฟอร์ม Thailand Connect แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลมาเสริมศักยภาพการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะเป็นการทำงานกับภาคเอกชนนะครับคือ Tavisco รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วยในการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าเป็น B2B ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับในการทำงานในอนาคตเขาคงจะมีการ Open API เชื่อมโยงกับ B2C ต่อไปซึ่งทางTavisco เองในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Thailand Connect ก็ได้เตรียมตัวทำไปแล้วนะครับการทำงานครั้งนี้จะเป็นการล้อนธุรกิจที่เรียกว่าสตาร์ทอัพก็ได้นะครับหรือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าดิจิทัลเซอร์วิสสำหรับคนไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีการทำงานยกระดับผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นอีก5พื้นที่ด้วยกันไม่น้อยกว่า 5,000 รายเพื่อให้โรงแรมหรือร้านอาหารหรืออุตสาหกรรมต่อเรื่องในธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาปลั๊กอินกับแพลตฟอร์มนี้ของประเทศไทยนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้จริงๆเรามีเวลาทำงานที่จะต้องacquire ผู้ประกอบการในระยะถัดไปนะครับซึ่งระยะแรกเนี่ยในการพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วก็ทำได้เร็วกว่ากำหนดนะครับก็คือปัจจุบันนี้สามารถเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาสมัครนะครับแล้วก็สามารถนำสินค้าและบริการเกือบจะทุกประเภทแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคโรงแรมนะครับตอนนี้ทางTavisco มีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้ประกอบการเพื่อนำขึ้นบนแพลตฟอร์มทันทีเพราะว่าทีมการตลาดก็ได้ออกตลาดแรกไปแล้วนะครับตลาดอินเดียไปนะครับเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีกำหนดที่จะออก ITB Berlin อีกเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะนำท่านสู่ตลาดโลกนะครับขอเรียนเชิญครับดังนั้นความพร้อมในตัวของแอปพลิเคชันเราก็เลยเร่งกระชับให้มันเสร็จเร็วขึ้นนะครับจากที่เดิมจะเปิดตัวเดือน7ตอนนี้เข้าใจว่าสักวันที่19นี้เราก็จะเปิดให้ลูกค้าผู้ใช้บริการทั่วไปดาวน์โหลดไปทดลองดูฟีเจอร์นะครับแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วการจะใช้งานได้เต็มที่เนี่ยต้องมีผู้ประกอบการเข้ามาในระบบเต็มที่ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะพยายามทำแล้วก็เซิร์ฟค่อยๆเซิร์ฟค่อยๆสร้างการเรียนรู้กับผู้ใช้งานทั่วไปครับททก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า25-30ล้านคนนะครับส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดจากการกลับฟื้นตัวนะครับของตลาดท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็การคลายตัวของโรคโควิดใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ก็คืออินเดียนะครับมาเลเซียแล้วก็จีนก็กำลังจะมานะครับในขณะที่ตลาดยุโรปตลาดระยะไกลนั้นก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นตามลำดับนะครับก็คิดว่าการที่เราได้ก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของโลกดิจิตอลนะครับก็จะทำให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่รัฐบาลบอกว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งประมาณ 20% ของ GDP เนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันที่จะต้องยกระดับเข้าสู่ในเรื่องของดิจิตอลนะครับนี่การจะขับเคลื่อนเรื่องดิจิตอลได้นั้นเนี่ยมันก็ต้องทำในหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางดีป้าTavisco นะครับเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับสร้างซูเปอร์แอปอันนี้ขึ้นนะครับเพราะจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณหลายหมื่นรายนะครับที่สนใจในเรื่องเหล่านี้และก้าวเข้ามาสู่ในโลกดิจิตอลได้มากขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าการที่ถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวของเราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับก้าวสู่โลกดิจิตอลได้เนี่ยก็จะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงนะครับขณะเดียวกันก็ได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวกลับมาวางแผนในการที่จะทำการตลาดครั้งต่อไปนะครับก็เชื่อว่าการที่เราตั้งเป้าไว้30ล้านคนเนี่ยก็อาจจะทะลุเป้าได้นะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้เตรียมพร้อมที่จะกลับคืนสู่สภาวะปกติในเร็ววันขึ้นในวันนี้ได้ในปีนี้อย่างแน่นอนครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะคะอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากๆเลยแล้วตอนนี้เวลาของเราหมดซะแล้วค่ะโอ้น่าเสียดายจริงๆป้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการสยามโซไซตี้ในครั้งหน้าทางช่อง8เวลาเดิมที่นี่ค่ะ